จากว้าวไทยแลนด์นะคะสนับสนุนโดยเครื่องดื่ม M150 ค่ะคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเป็นคนที่มีความสามารถในการแสดงเชิดหุ่นหรือเชิดหุ่นกระบอกคุณผู้ชมปกติเวลาเราเห็นคนแสดงเชิดหุ่นกระบอกหรือหุ่นเชิดเนี่ยเต็มที่ก็ตัวเล็กๆหนังตะลุงเลยแบบนี้นะด้านหลังนี่เป็นไงตัวขนาดเท่าคนเลยคุณผู้ชมฮะและที่สำคัญนะเห็นอย่างนี้นะครับเชิดคนเดียวเชิดคนเดียวไม่พอนะเล่นดนตรีไปด้วยอยู่ทางหน้าหนูเลยพร้อมแล้วมาสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมนะครับวีสินพินไม่ไผ่ครับชื่อจริงนายราวีกงทองครับมาจากจังหวัดอำนาจเจริญครับจังหวัดไหนครับอำนาจครับสวัสดีพี่มัมโอ้คนอีสานเหรอครับครับผมทำไมอ่ะปกติเนี่ยตัวก็น่าจะเล็กๆเวลาเราเชิดเราก็น่าจะอย่างนี้เห็นว่าปกติเป็น10ตัวเลยเป็น10ครับ10 6 8 10ครับ6 8 6 8คนอีสานตั้งแต่เราแล้วแต่เจ้าภาพบางเจ้าภาพบอกเอา2เอา4เอา6เอา8แล้วแต่ราคาต่างกันเหรอฮะใช่ครับเห็นบอกว่าเมื่อก่อนก็ไม่ได้โชว์แบบนี้ผมเป็นศิลปินเปิดหมวกครับแต่เนี่ยผมออกสไตล์อีสานครับนี่เห็นอย่างนี้ตัวใหญ่ขนาดนี้ทำมาหลายปีแล้วก็หลายปีครับผมมีชื่อมั้ยฮะเนี่ยน้องปูพัทยาอันนี้น้องปูครับน้องปูพัทยาอ๋อน้องปูมาจากพัทยาปูมาจากพัทยาครับอันนี้พัทยาน้องหนิงน้องหนิงครับนี่น้องหนิงแป๊บนึงหนูน่ะน้องสาเขาน้องสาอ๋อนี่เฮ้ยเดี๋ยวสากรุงธนสากรุงธนสาเด็กหน้าประตูเด็กหน้าประตูกรุงธนใช่ป่ะเอาใช่ป่ะหนูรู้จักด้วยเฮ้ยคุยกันหน่อยดิเดี๋ยวอันนี้อันใหม่ไม่เคยได้ยินเลยสาเด็กหน้าประตูกรุงธนดิฉันดิฉันกรุงธนเล่าอะไรเล่าอะไรมีเวลามันไม่มีอะไรน้องสีโอ้ยหนูพูดเถอะเขาถามก็เล่าไปสิอยากกินตีเล่มาเลยอ่ะตอนนี้เล่นยังไงฮะสรุปเล่ดูเลยดีกว่าครับผมไม่แล้วคนเดียวเนี่ยนะคนเดียวบังคับได้ไงน้องจุ๋ยให้เต้นทั้ง4ตัวเนาะไม่คือบังคับหุ่นเชิดก็อย่างนึงแล้วนะแต่เล่นดนตรีไปด้วยนี่พี่วิสินเล่นคนเดียวเหรอครับเล่นคนเดียวครับผมนะเอาตัวอย่างเล่นให้ดูก่อนนิดหน่อยบังคับยังไงบังคับยังไงครับผมเพลงเดียวเลิกแล้วกลับบ้านแล้วเนี่ยเขาทำให้ดูเต้นตามจังหวะนะเห็นพี่ตาเต้นเหมือนพี่ตาปัญญาเห็นเต้นป่ะเป็นยังไงคะเขาเต้นคล่องจังหวะเหมือนเขาเต้นแบบเขาเต้นเหมือนพี่ตาเลยเมื่อ5ปีก่อนที่เขาจัดงานที่เว็บไซต์น่ะพี่ตาพอร์ตเขาเต้นเชิญครับเชิญครับลองดูได้แค่เหยียบได้ไหมพี่สิได้ครับเชิญครับพี่หนงลองดูดนตรีด้วยเหยียบได้จะเตรียมตัวอยากฟังสดๆอ่ะโอเพลงนี้เก่ามากเลยแล้วเขาเต้นได้ทุกจังหวะหรือเปล่าทุกจังหวะอยากกินตีนไก่เต้นได้เปล่าได้อยากกินตีนไก่เอาเสียงเชียร์หน่อยจ้ารูปก็มีน้ำมันอันที่เฮานัดกัน
จึงว่าจึงสี่จึงสั้นไรก็โทษหลายหลายรถบ่มีน้ำมันไอ้หาเงินบ่ทันขันสี่ขออีพ่อกะยัดตั้งแต่เล่าซื้อกระดาษบ้านเกียงแอบเอาบอกโค้งใส่อินเตอร์เน็ตก็ยังให้ผู้แชร์ไว้ไฟให้เข้าใจเพื่อนน้องลาบนเสานี่อายขอเลื่อนไปก่อนอย่าเฝ้าห้อนให้เข้าใจตรงกันรถบ่มีน้ำมันท่านสิเฮานั้นกันอย่าว่าจังสิจังสั่นอายขอโทษหลายๆรถบ่มีน้ำมันขายหาเงินบ่ทันกันสิขออีแม่ก็ยังตั้งแต่เล่าหายรถบ่มีน้ำมันบ่แม่นอายเศร้าหักอายเฮ็ดพรมาค้าแต่วันไปให้บ่ได้ปัญหาบ่รับชาติกับมันตั้งมันแพ้หลายโอ้ยเว้าแล้วอยากตายผู้สาวน้อยสาวใหญ่ก็ไปบ่ได้รถบ่มีน้ำมันไปเสนอหมดเพลงแล้วครับอารมณ์ของยีซิทพิมพ์ไม่ไผ่ครับนิดนึงคือชื่อว่าวีศิลป์พินไม้ไผ่อ้าวแล้วไหนพินไม้ไผ่พินไม้ไผ่อยู่ไหนอ่ะพี่
มีไหมฮะไม่ไผ่มียุคอยู่นู่นครับผมอันนี้อ๋อนี่ไงนี่ๆๆเอ้าอุ้ยไอ้มันบางไฟดิน่ะแล้วก็หกล้มนี่คือแบบกินไม่ไผ่เหรออันนี้มาจากจังหวัดศรีธรรมราชครับอำเภอทุ่งสงครับไม่เดี๋ยวแล้วอันนี้เล่นได้จริงๆเหรอฮะเล่นได้ครับผมนี่ใครเป็นคนทำครับก็ทำเองครับผมเอ๊ะทำไมโจอยู่ต่ำจังไม่ใช่อันนี้เป็นเครื่องดนตรีทำไมไม่เอาอันนี้เป็นคำถามสุดว้าวเลยค่ะยังไงครับต้องจุ๋ยอันนี้เป็นเครื่องดนตรีที่เป็นภูมิปัญญาของพี่วิสินเขาเลยนะคะจะถามว่าเขามีวิธีการเล่นแบบไหนนะคะระหว่างเล่นข้างหลังแบบไม่เห็นเลยอย่างนี้มองไม่เห็นยังไม่เห็นอยู่ข้างหลังเล่นไงกับเล่นโดยใช้ฟันเล่นเหมือนฟันลิดพินเมื่อกี้จุ๋ยบอกว่ายังไงเล่นข้างหลังแบบไม่เห็นไม่เห็นกับใช้ฟันผมว่านะอาจารย์เก่งสักขนาดนี้เพราะว่าถ้าข้างหลังอ่ะผมว่ามันธรรมดานะเออน่าจะธรรมดานะครับเพราะคำได้แต่ผมว่าใช้ฟันลีดดิไม่ได้หรอกฟันเป็นอะไรกินตามเส้นจำเส้นทำไงพี่หน่งคือใช้ฟันฟันไม่ได้หรอกทำไมอ่ะมันเป็นพินไม่เกี่ยวแล้วสายมันเล็กสายมันเล็กถ้าสายกีตาร์ได้ผมว่านี่นะน่าจะเล่นข้างหลังเนี่ยน่าจะข้างหลังผมมองไม่เห็นนะคุณเท่งแล้วมันจะยังไงฝีมือไงใครครับระหว่างใช้ฟันกับลีดข้างหลังผมว่าข้างหลังนี่มันไม่เห็นมันก็ยังดูธรรมดานะแต่ทะลีข้างหลังถือว่าปรมาจารย์นะเอาพิสดารนิดนึงเอาฟันดีกว่าเออคนลุงสุริยันดีกว่าพี่น้องอ่ะพอเรามาสายเดียวกันเฮ้ยงั้นเชื่อพี่น้องเออพี่น้องเลยแค่นี้ครับแค่นี้ครับใช่คือที่ว่าถ้าเกิดข้างหลังมันน่าจะทำได้นะแต่ถ้าฟันนี่ขู่ต้องแบบสุดยอดเพราะว่าเห็นฟันพี่เขาสวยด้วยไงคุณแคนดี้เชื่อดังอยู่แล้วเชื่อพี่เท่งเชื่อพี่เท่งแจ็คธนพลฮะเชื่อพี่ทุกคนดิฟันพี่น้องนี่ฟันไม่ได้หรอกเพราะเส้นมันเล็กเปลี่ยนไปข้างหลังผมไม่ผมเชื่อพี่เท่งอ่ะเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้พี่ลุงผมว่าเล่นข้างหลังอ้าวย้ายบ้านไวจังอ้าวไม่ไม่อยู่นี่พี่ลุงต้องมีรัดเดียวใจเดียวเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนเองค่ะอ้าวโอเคผมสรุปให้สรุปให้นะอยู่ใกล้คุณแคนดี้เลือกพี่เท่งเล่นข้างหลังพี่ลุงครับพี่หนงครับพี่แจ๊คครับเชื่อพี่เท่งครับโอเคมาดูครับคุณผู้ชมครับพี่วีสินนะฮะจะเล่นพินไม้ไผ่ด้วยฟันหรือเล่นด้านหลังครับค่ะอ้าวจะเป็นใครคำตอบของคุณแคนดี้และแจ็คธนพลเลือกที่จะเชื่อวิธีของคุณโหนกจานเก่งสักขนาดนี้เพราะว่าถ้าข้างหลังอ่ะผมว่าเป็นธรรมดานะน่าจะธรรมดานะแล้วเพราะทำได้แต่ผมว่าใช้ฟันลีดดิแต่คุณรุ่งสุริยาเลือกเชื่อคุณเท่งครับไม่ได้หรอกทำไมอ่ะมันเป็นพินแล้วไม่เกี่ยวแล้วสายมันเล็กสายมันเล็กถ้าสายกีตาร์ได้ผมว่าอันนี้นะน่าจะเล่นข้างหลังเนี่ยอย่าลืมนะครับคำตอบมีเพียงหนึ่งข้อเท่านั้นเรามาลุ้นพร้อมกันครับว่าคุณวีสินจะเล่นพินไม้ไผ่ด้วยวิธีอะไรครับผมเล่นทางด้านหลังคือไม่ได้มองเลยไม่มองครับอ้าวลองดูอ้าวปรบมือเล่นด้านหลังเลยต้องบอกว่าอันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่น่าชื่นชมนั่นเองนะครับสรุปว่าพี่แจ้งคุณแคนดี้ทายถูกนะครับขอบคุณค่ะ
ข้อติดต่องานได้นะครับตามนี้เลยนะครับมีศิลปินไม้ไผ่ภูมิปัญญาชาวบ้านแบบนี้เลยใช่ไหมครับครับผมตามเบอร์นี้เลยชุดนี้ครับผมอยากได้แดนเซอร์เท่าไหร่ครับ6 7ตัว8คนก็ได้หมดเลยสิบได้ไหมสิบก็ได้ครับสิบก็ได้โอ้โหสุดยอดมากเลยอ้าวขอบคุณนะแขกรับเชิญของเราทุกท่านครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเชิญพันธุ์ก่อนนะคะจากเวียดานะคะแล้วก็สุดของพี่ซีจากท็อปน็อตค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่นะครับในรายการชิงร้อยชิงล้านว้าวว้าวว้าว